French Kid ช่อง YouTube สำหรับเรียนภาษาฝรั่งเศสทั้งฟังพูดอ่านเขียน On y va สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาเจอช่อง French Kid สนใจเรียนภาษาฝรั่งเศสช่วยกด Subscribe ช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วตอนนี้ French Kid มีเพจ Facebook ด้วยนะคะใน Facebook เราก็จะใส่แบบฝึกหัดเอาไว้ประกอบกับคลิปใน YouTube นะคะดังนั้นก็ช่วยกันไปกดติดตาม Facebook ด้วยนะคะขอบคุณค่ะคลิปนี้เป็นคลิป Un parfait และ passé composé นำมาเปรียบเทียบกันการใช้เปรียบเทียบการใช้นำมาให้ดูในสถานการณ์เดียวกันว่าส่วนไหนของประโยคควรใช้ passé composé ส่วนไหนของประโยคควรใช้อ่ะ parfait นะคะเดี๋ยวลองดูเลยนะคะก่อนอื่นเริ่มจากการดูแยกกันก่อนว่า passé composé แล้วก็อ่ะ parfait เนี่ยใช้ในสถานการณ์ใดกันบ้างนะคะไปทบทวนกันนิดนึงก่อนเริ่มกันเลยนะคะemploi de l'imparfait การใช้ imparfait นะคะลักษณะแรกก็คือใช้เพื่ออธิบายลักษณะบุคคลสถานที่ในสถานการณ์ในอดีตก็คืออธิบายภาพรวมทั่วไปอาจจะเป็นคนเป็นสถานที่หรือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมก็ได้คือบรรยายภาพรวมของสถานการณ์นะคะก็คือ pour décrire นั่นเองนะคะตัวอย่างเช่น elle était brune et elle avait des cheveux longs ก็แปลว่าหล่อนผมสีดำและผมยาวนะคะ brune ก็คือคนผมดำนั่นเองนะคะคือเขาไม่ใช้หนวดนะคะถ้าเกิดบอกสีของผมเนี่ยหรือบอกว่าเป็นคนที่มีผมเข้มผมสีดำเนี่ยเขาจะเรียกว่า brun ถ้าผู้ชายก็ brun นะคะรูปแบบที่สองนะคะใช้เพื่อเล่าถึงกิจวัตรสิ่งที่ทำประจำในอดีตคือปกติถ้าเกิดเป็นกิจวัตรสิ่งที่ทำประจำในช่วงเวลาปกติเราก็จะใช้ present ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเหมือนกับอธิบายกิจวัตรในอดีตเราจะใช้ un parfait นะคะ pour exprimer une habitude ตัวอย่างเช่น quand j'étais enfant nous allions tous les soirs en vacances à la montagne ก็แปลว่าตอนที่ฉันเป็นเด็กๆนะพวกเราก็คงเป็นครอบครัวของเราเนี่ยนะก็จะไปทุกปีเลยไป vacation ที่ภูเขาก็คือเป็นสิ่งที่ทำประจำสำหรับครอบครัวเขาอะนะก็คือเป็นกิจวัตรนั่นเองนะคะอย่างในประโยคนี้ก็จะเห็นว่ามีคีย์เวิร์ดที่บอกว่าเป็นกิจวัตรก็คือตูเลซองก็คือเป็นการบอกว่าทำทุกๆปีก็โดยทั่วไปการที่เราทำอะไรเป็นกิจวัตรก็จะมีคำแบบนี้นะคะประมาณว่าตูเลจูตูเลซัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะตูเลมาตังนะคะอันนี้ก็ตูเลซองต่อไป pour exprimer une action en train de se dérouler เพื่อเล่าถึงเรื่องราวซึ่งกำลังดำเนินไปในอดีตตัวอย่างเช่น quand je l'ai vu elle montait dans le métro ก็แปลว่าตอนที่ฉันเห็นหล่อนนะหล่อนกำลังขึ้นรถอยู่ก็คือในสภาพที่หล่อนกำลังขึ้นรถอยู่เหมือนเป็นการบรรยายสภาพบรรยายลักษณะทั่วไปเห็นไหมคะก็จะใช้มงเต้ในรูปปากเฟส่วนในช่วงเสี้ยววินาทีที่ฉันเห็นเนี่ยมันคือเป็นการที่เกิดแล้วก็จบก็คือฉันเห็นแล้วก็จบอันเนี้ยจึงเป็นปาเซกงโปเซถ้าสังเกตนะคะเห็นไหมคะกองเชเลวูเป็นปาเซกงโปเซแต่ว่าในจังหวะในเสี้ยววินาทีฉันเห็นเนี่ยคือมันเกิดขึ้นแล้วก็จบฉันเห็นแล้วก็จบใช่ไหมมันก็เลยเป็น passé composé แต่ว่าที่หล่อนกำลังขึ้นรถเนี่ยมัน
ขึ้นรถไฟใต้ดินเนี่ยนะคะมันก็จะเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในอดีตนี่ก็ออกไหมคะก็คือเหมือนกับเป็นสภาพเป็นสถานการณ์ที่หล่อนกำลังขึ้นรถใต้ดินอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นการเล่าเรื่องราวที่กำลังดำเนินไปเหมือนกับเรียบๆอยู่อะค่ะอันเนี้ยก็จะเป็นอันปากเฟแต่ถ้าเกิดในระหว่างเรื่องเรียบๆเนี่ยนะคะมีแอคชั่นใดแอคชั่นหนึ่งเกิดขึ้นมาเกิดแล้วจบขึ้นมาชักอย่างเงี้ยอีเหตุการณ์เนี้ยที่เข้ามาแทรกสิ่งเรียบๆเนี่ยเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกเนี่ยจะต้องใช้ passé composé ก็อย่างที่เห็นนะคะกองเชลีวิวก็คือฉันเห็นแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็จบใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะ pourquoi compter les circonstances d'un fait ponctuel exprimé au passé composé ก็คือเพื่อบรรยายฉากหลังของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยเกิดแล้วจบก็คือ passé composé ที่เขาบอกว่าเนี่ย exprimé au passé composé คือเราเล่าเหตุการณ์ที่เป็นเกิดขึ้นแล้วจบเราเล่าในรูป passé composé ถูกไหมคะแต่สิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมของเหตุการณ์ passé composé เนี่ยสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมสิ่งที่เหมือนกับเป็นฉากหลังเนี่ยเราจะต้องเล่าโดยใช้ imparfait คือเหมือนกับเป็นพื้นหลังเป็นสภาพทั่วไปของแถวนั้นอาจจะเป็นลักษณะสถานที่ผู้คนหรือดินฟ้าอากาศอะไรของเหตุการณ์เหตุการณ์หลักเนี่ยคือ passé composé คือเกิดแล้วจบส่วนฉากหลังเรื่องราวเรียบๆที่ดำเนินไปอยู่เนี่ยนะคะก็จะต้องอธิบายโดยใช้อันปากเฟเดี๋ยวดูตัวอย่างนะคะ On se promenait dans le parc quand l'orage a éclaté ก็อันนี้เขาให้เหมือนกับว่าเดี๋ยวก่อนแปลก่อนก็แปลว่าขณะที่ฉันกำลังเดินเล่นอยู่ในสวนสาธารณะก็มีฟ้าผ่าลงมาลอคัชอาอิคลาเต้ก็เหมือนประมาณฟ้าผ่านะคะก็คือเหมือนกับอีตอนที่ฟ้ามันผ่าเนี่ยคือฟ้ามันผ่าปึ๊บมันก็จบใช่ไหมมันคือเกิดขึ้นแล้วจบอันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็จบคือเราจะเล่าว่าฟ้าผ่าเราจะเล่าให้คนฟังว่าเมื่อกี้ฉันเห็นฟ้าผ่าใช่ไหมเราก็บอกว่าเนี่ยฟ้ามันก็ผ่าตอนที่ฉันกำลังเดินเล่นซึ่งไอเหตุการณ์ที่เดินเล่นเนี่ยก็คือเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าเหมือนกับไปพื้นหลังคือเราอยู่ในสภาพกำลังเดินเรียบๆเฉยๆอยู่เนี่ยนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นอันปากเฟก็คือเป็นการบอกเล่าสภาพทั่วไปพื้นหลังแล้วก็มีเหตุการณ์ฟ้าผ่าเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็น passé composé เดี๋ยวถัดมาเรามาดูการใช้ passé composé นะคะ emploi du passé composé 1 pourquoi compter un fait ponctuel เพื่อเล่าข้อเท็จจริงที่ทำไปแล้วในอดีตที่ระบุเวลานะคะทำเสร็จแล้วจบก็ตอนนี้ก็ไม่มีละเหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้ดำเนินไปละก็ตัวอย่างเช่น ils ont déménagé le mois dernier พวกเขาย้ายบ้านเมื่อเดือนที่แล้วก็คือเกิดแล้วก็จบก็ย้ายเสร็จก็จบละเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็คือระบุเวลามาก็จะเห็นว่า le mois dernier ก็รู้ว่าเป็นในอดีตเกิดขึ้นแล้วจบเลยนะคะ2 pour exprimer un fait avec une durée précise เพื่อบอกถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นไปแล้วโดยระบุเป็นช่วงเวลาหนึ่งในอดีตนะคะตัวอย่างเช่น ils ont habité à l'étranger pendant 10 ans พวกเขาเคยอาศัยอยู่ต่างประเทศเป็นเวลา10ปีนะคะคือระบุช่วงเวลาว่าถึงมันจะเป็นช่วงยาวก็เหอะ10ปีมันก็ดูยาวนะแต่ว่าก็คือเกิดขึ้นแล้วแล้วก็จบก็เลยเป็น passé composé นะคะคือพวกเขาเคยอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศเป็นเวลา10ปีช่วงเวลา10ปีถัดมา pour exprimer un fait ponctuel répété เพื่อเล่าถึงเรื่องราวที่ทำซ้ำๆในช่วงเวลาหนึ่งในอดีตคือก็จะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันต่างจาก
การกระทำที่เป็นกิจวัตรยังไงเพราะบอกว่าการทำซ้ำๆมันก็เหมือนกิจวัตรเลยเนาะแต่ทีเนี้ยเราก็พยายามทำความเข้าใจนะคือถ้าเป็นกิจวัตรเนี่ยมันเหมือนว่ามันทำเป็นประจำแบบเป็นช่วงนานเหมือนกับว่าเป็นช่วงวัยเลยเป็นช่วงเด็กอย่างเมื่อกี้ที่ใช้อัมปาเฟ่ใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นกิจวัตรใช้อัมปาเฟ่ก็คือเล่าถึงว่าตอนเด็กๆเนี่ยฉันไปวาเคชั่นที่ภูเขาทุกปีก็คือทำเป็นกิจวัตรทุกปีแต่อันเนี้ยมันคือเหมือนกับแค่เป็นการทำซ้ำๆในช่วงเวลาหนึ่งในอดีตก็คือกำหนดมาเลยว่าในช่วงเวลา10วันอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะตัวอย่างเช่น Le mois dernier il est allé au cinéma tous les jours เมื่อเดือนที่แล้วเขาไปดูหนังไปโรงหนังนะก็คงไปดูหนังทุกวันเลย tous les jours แต่คือมันเป็นช่วงเวลาที่ระบุมาว่า Le mois dernierก็คือเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็ทำซ้ำๆคือไปดูทุกวันคือมันยังไม่ใช่เป็นกิจวัตรอะคือไม่ใช่ว่าแปรงฟันทุกวันอาบน้ำทุกวันอะไรเงี้ยมันคือกิจวัตรถูกไหมแต่อันนี้คือไปดูหนังมันไม่ได้เป็นกิจวัตรคือทำแค่ทำซ้ำๆในช่วงหนึ่งอันเนี้ยเราก็จะใช้ passé composé นะคะถัดมา pour exprimer une action accomplie เพื่อเล่าถึงสิ่งที่ทำเสร็จสิ้นไปแล้วในอดีตก็คือณขณะนี้คือเราอยู่ในปัจจุบันนะสมมุติแล้วเราก็บอกว่าเมื่อกี้เราทำอันเนี้ยเสร็จแล้วจบไปละก็คือเป็นเล่าถึงเรื่องที่ผ่านมาจบไปละเสร็จสิ้นก็คือเป็นช่วงอดีตสั้นๆเป็นแอคชั่นหนึ่งในอดีตที่ทำแล้วก็เสร็จตัวอย่างเช่นเชเดชาเพียงกาเฟอวองเดเวนีก็คือในสถานการณ์สมมุติอย่างมีคนถามว่าเราจะดื่มกาแฟมะดื่มกาแฟด้วยกันมะแต่นี้เขาก็บอกว่าเออฉันดื่มมาแล้วดื่มกาแฟมาแล้วก่อนที่จะมาก็คือดื่มเสร็จไปละก็จบไปละก็คือเชเดชาพรีนะคะก็เป็นแอคชั่นหนึ่งเกิดแล้วก็จบเลยหรืออีกตัวอย่างเนี่ยนะคะอย่างเช่นเชเดชาเฟเมเดวัวฉันทำการบ้านเสร็จละฉันทำการบ้านของฉันแล้วเดชานะคะก็จะเป็นคีย์เวิร์ดที่แบบว่าเออทำแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะการใช้ passé composé ลักษณะสุดท้ายนะคะ pour raconter une succession d'actions เพื่อเล่าถึงเหตุการณ์ซึ่งมีหลายรายการการกระทำได้ทำเสร็จสิ้นสืบเนื่องในอดีตคือแบบคงแบบทำนั่นแล้วก็ทำนี่ต่ออย่างเช่นอย่างสมมติว่าเราอยู่ในครัวเออฉันหั่นผักเสร็จแล้วฉันก็ตั้งน้ำให้เดือดเสร็จแล้วฉันก็ใส่ผักลงไปคือแบบทำเล่าเป็นฉากๆนะคะต่อกันเลยเป็นเรื่องนะคะก็ทำอันนี้นะคะตัวอย่างเช่น hier il a nagé 1500 mètres il a couru 10 km puis il a fait 40 km à vélo pour préparer le triathlon ก็แปลว่าเมื่อวานนี้เขาว่ายน้ำ 1,500 เมตรเขาวิ่ง10กิโลเมตรจากนั้นเขาก็ขี่จักรยาน40กิโลเมตรเพื่อเตรียมตัวที่จะลงแข่งไตรกีฬานะคะเทียดลงก็แปลว่าไตรกีฬานะคะก็จะเห็นว่าเออการกระทำอันนี้ต่ออันนี้ก็คือทำต่อเป็นเหตุการณ์แบบเล่าเป็นฉากๆเลยนะคะก็เป็นการกระทำที่ทำเสร็จทำแล้วก็เสร็จจบสิ้นในแต่ละฉากไปก็จะใช้ passé composé นะคะเดี๋ยวถัดมาเราจะไปดูตัวอย่างนิดๆหน่อยในสถานการณ์ที่แบบว่าในประโยคเดียวกันเลยอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเลยแล้วมีทั้ง passé composé แล้วก็มีทั้ง imparfait นะคะ imparfait et passé composé dans une même situationก็คือถ้าในประโยคหรือว่าในเท็กซ์เนี่ยนะคะมันมีเหตุการณ์คือเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตทั้งหมดแต่ว่าไม่มีเหตุการณ์หนึ่งยังไงดีอ่ะคือมีส่วนหนึ่งเป็นพื้นหลังแล้วอีกส่วนหนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าเหมือนกับเกิดขึ้นแวบแล้วก็จบอย่างเงี้ยอีเหตุการณ์พื้นหลังเนี่ยจะต้องเป็นอันปากเฟยส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจบขึ้นมาเชิบอย่างเงี้ยก็จะเป็น passé composé นะคะ
ก็อย่างที่เขียนกำกับไว้เป็นภาษาไทยนะคะการใช้อันปาร์กเฟ่เล่าถึงสิ่งแวดล้อมสภาพพื้นหลังทั่วไปของเหตุการณ์ในอดีตส่วนการใช้ปาเซกงโปเซเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็จบสิ้นตัวอย่างเช่นกองเชอร์เลวิวแอนเซอร์โพรเมเนดองเลปาร์กตอนที่ฉันเห็นหล่อนกำลังเดินเล่นอยู่ในสวนสาธารณะทำไมถึงใช้บัญญาหล่อนกำลังเดินเล่นทำไมถึงใช้อาปาเฟ่แล้วทำไมถึงใช้ฉันเห็นหล่อนเป็นปาเซ่คอมโพเซ่ใช่ไหมคะก็คืออธิบายได้ดังนี้นะคะก็คือแอนเซอร์โพรเมเน่เนี่ยคือเหมือนเราบรรยายลักษณะพื้นหลังว่าในขณะที่หล่อนกำลังเดินเล่นแบบมันเรียบๆอยู่เวลาเดินเล่นอยู่มันเรียบๆถูกไหมคะมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นก็คือหล่อนเดินเล่นอยู่เสร็จแล้วฉันเห็นหล่อนคือมันเป็นแวบแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็จบอันนี้มันจึงเป็นปาเซ่คอมโพเซ่ส่วนแอนซูโพเมเน่เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์เรียบๆอยู่เป็นเหมือนเป็นพื้นหลังเหมือนกับอธิบายว่าสภาพของหล่อนก็คือเหมือนกับการที่อธิบายว่าหล่อนมีผมยาวสีดำตาสีฟ้าหล่อนใส่กระโปรงสีแดงอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าบรรยายลักษณะแบบเนี้ยก็จะเป็นใช้อันปาร์กเฟ่หมดเลยแล้วถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในขณะนั้นก็จะใช้ปาสซีคอมโพเซ่นะคะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งองเซอร์โพรเมเน่ดองเลปาร์กกองลาพรีอากมงเซ่นะคะก็เหมือนเดิมเราเล่าถึงว่าฝนมันเริ่มตกลงมาลาพรีอากงมงเซ่คือเริ่มตกในจังหวะที่ฝนเริ่มตกฝนมันก็เริ่มแล้วมันก็ตกใช่ไหมฝนมันเริ่มตกเนี่ยก็คือบรรยายสภาพอยู่ว่าณตอนนั้นน่ะคือฉันอยู่ในสภาพกำลังเดินเล่นพวกเราอยู่ในสภาพกำลังเดินเล่นอยู่แล้วฝนมันก็ปลึกตกลงมาดังนั้นองเซอร์โพเมเน่จึงเป็นปาร์กเฟ่นะคะแล้วในจังหวะที่ฝนเริ่มตกมาแป๊ะแป๊ะแป๊ะก็เป็นปาเซกงโปเซ่นะคะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะคะหรือสำหรับคนที่อยากทบทวนเพิ่มเติมเดี๋ยวเราใส่แบบฝึกหัดไว้ในเพจ Facebook ของ French Kid นะคะก็เข้าไปติดตามแล้วก็ทำแบบฝึกหัดกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายโอเควอ